ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับยอดเชฟไทย8โมงเช้าวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเดินทางใกล้ถึงวันตรุษจีนกันอีกแล้วท่านผู้ชมครับเรียกว่าอีก2วันก็เป็นวันตรุษจีนแล้วยอดเชฟไทยก็เลยเตรียมเมนูต้อนรับตรุษจีน2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับเมนูแรกเป็นเมนูที่ใช้เป็ดพะโล้ผัดขึ้นช่ายกับเกี๊ยมฉ่ายครับและเมนูที่2ครับเป็นข้าวผัดหยางโจวซึ่งข้าวผัดหยางโจวเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมูแดงทั้งไก่นะครับที่ท่านผู้ชมใช้ไหว้ในช่วงวันตรุษจีนเนี่ยแหละครับเอามาทำเป็นอาหารทั้ง2 อย่างนี้ครับแต่ทั้ง2 อย่างจะเกิดขึ้นได้เนี่ยผมต้องพาท่านผู้ชมไปตลาดก่อนละครับเราไปหาซื้อกระเทียมไทยกีบเล็กกันก่อนครับเพื่อจะมาทำเมนูแรกกันครับเป็นเป็ดพะโล้ผัดขึ้นช่ายกับเกี๊ยมฉ่ายครับตามมาเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็ดพะโล้เรามีแล้วผมอยากจะได้กระเทียมกรีบเล็กเพื่อไปเจียวครับทำให้มันหอมขึ้นอย่างนี้เหรออ้าวนี่แหละเสียด้วยนี่นี่ครับ20บาทเอามาใส่นี่เลยครับอู้ไปเลือกกันสนุกเลยเดี๋ยว20บาทโลเท่าไหร่เนี่ยนี่โลละ100 2ขีด20บาทเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเราได้กระเทียมเรียบร้อยเป็ดมีแล้วขึ้นช่ายมีแล้วเกี๊ยมฉ่ายมีแล้วเป็นเป็ดพะโล้ผัดขึ้นช่ายกับเกี๊ยมฉ่ายครับแต่ว่าเราเอากระเทียมไปแล้วไปเจียวกันตามมาเลยครับครับเมื่อกี้นี้พาท่านผู้ชมไปซื้อกระเทียมกรีบเล็กมาที่ตลาดครับไปซื้อแบบหยิบมาคือดูง่ายๆก่อนท่านผู้ชมครับกระเทียมกรีบเล็กเนี่ยเรามาพูดถึงว่าเวลาจะดูกระเทียมเนี่ยข้อที่1ก็คือต้องแห้งนะอันนี้ก่อนเพราะว่ากระเทียมนี่เป็นกระเทียมแห้งนะครับกรีบเล็กนี่เป็นกระเทียมไทยนะครับกระเทียมจีนก็จะใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นกระเทียมไทยก็รสชาติก็จะจัดจ้านยิ่งเล็กยิ่งจัดจ้านเหมือนพริกขี้หนูแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วเวลาเราเลือกเนี่ยถ้าเทลงมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมของกระเทียมเนี่ยถ้าเราเทมาแล้วอย่างนี้นะครับสักเรียกว่า50เม็ด100เม็ดเนี่ยมันจะมีสักเม็ด2เม็ดที่จะเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ในตลาดผมหยิบเนี่ย2ขีดเนี่ยมีอยู่เม็ดเดียวที่เป็นเชื้อราเพราะนั้นอันนี้แหละพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของใหม่แต่ถ้าสมมติว่ามันของเก่าเนี่ยกระเทียมมันจะเป็นจุดฟอร์แล้วมีเชื้อราซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าแป๊บเดียวปาดตาเข้าไปในกองกระเทียมเนี่ยแล้วเห็นเนี่ยอันนั้นเป็นของเก่าไม่ต้องไปซื้อนะครับแต่ถ้าสมมติเราเดินไปแล้วเนี่ยมันมีสัก50เม็ดมีสักเม็ดเดียวอย่างนี้นะครับหรือว่าฟอร์แบบนี้สักหน่อยก็ถือว่ายังอยู่ในโซนที่รับได้เป็นกระเทียมไทยที่รับได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเรามีกระเทียมเสียๆที่เป็นรา1ใน4แบบนี้เนี่ยนะแล้วตำบดผสมอะไรก็แล้วแต่เสียหมดครับท่านผู้ชมครับถึงจะเจียวยังไงก็แล้วแต่ก็จะไม่หอมเพราะจะมีเชื้อราเพราะนั้นเราดูจากกลองกระเทียมที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็ดูออกเป็นสีม่วงนะครับกระเทียมไทยต้องเป็นสีม่วงนะครับกีบของกระเทียมเป็นเปลือกเนี่ยเปลือกของกระเทียมจะเป็นสีม่วงไม่ใช่สีขาวนะครับสีม่วงแบบนี้จะหอมกว่าพอกับตะไคร้ท่านผู้ชมครับตะไคร้หยวกเนี่ยก็จะเป็นตะไคร้สีขาวนั้นไม่ค่อยหอมแต่ตะไคร้ที่ผมปลูกที่บ้านเนี่ยจะเป็นตะไคร้บ้านที่เป็นสีม่วงนะครับพอตัดไปแล้วกีบจะเป็นม่วงอันนั้นอาจจะเข้มข้นกว่าครับแล้วจะหอมกว่าดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมเนี้ยตำครับแล้วก็เจียวทีนี้เวลาตำเนี่ยเปลือกที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเวลามันแตกแล้วเปลือกที่แข็งอาจจะเก็บออกซะบ้างนะครับแต่อย่าไปเก็บออกหมดแล้วก็ถ้าอยากต้องการให้เขาละเอียดเราพอตำเสร็จแล้วก็เอาไว้ที่เขียงแล้วก็ย่ำ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 หน่อยให้เขาเป็นชิ้นเล็กแล้วค่อยไปเจียวอย่างนี้ก็จะทำให้กระเทียมเจียวเราอร่อยหอมครับสำหรับเมนูนี้นี่เนี่ยทำให้เมนูมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคนไหนที่บอกว่าเป็ดผัดขึ้นช่ายกับเกี๊ยมฉ่ายเป็ดจะมีลักษณะมีกลิ่นเฉพาะนะครับขึ้นช่ายพวกนี้เกี๊ยมฉ่ายพวกนี้เวลาเราดับด้วยกระเทียมเนี่ยมันก็จะดับทั้งกลิ่นขึ้นช่ายแล้วก็กลิ่นเป็ดย่างนี่เลยซึ่งเป็ดเนี่ยเวลาเรามาผสมเนี่ยเวลาผัดไปเนี่ยกลิ่นเป็ดพะโล้อาจจะขึ้นนะครับเป็ดเนี่ยไม่ใช่กลิ่นพะโล้ที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการตัวกลิ่นเป็ดเขาเพราะนั้นพอมีกระเทียมเนี่ยใช้ได้เลยครับดับกลิ่นได้สบายเอาละเดี๋ยวเราเก็บกระเทียมตรงนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาตำแล้วก็เจียวกันโอเคเป็ดเดี๋ยวว่าทีหลังเอาขึ้นช่ายก่อนท่านผู้ชมครับผมใช้ขึ้นช่ายเนี่ยที่เป็นเหมือน
าจจะบอกว่าเป็นเซเลอรี่นะครับใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งใหญ่ๆเราอาจจะบอกว่าอ้าวฉีกก่อนเวลาทำนะครับท่านผู้ชมครับฉีกเส้นนี้ออกบ้างเพราะว่าอาจจะมีปลายเนี่ยจะเป็นจุดๆของเส้นนะครับเส้นใหญ่เขาเนี่ยเวลาลากออกมามันก็จะเป็นเส้นแบบนี้ก็ปอกมันซะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะตรงเนี้ยจะช่วยทำให้เขานุ่มหน่อยเวลาเคี้ยวจะไม่มีใยติดฟันกึกๆๆๆนะครับปอกอย่างนี้ซะหน่อยอันนี้ซื้อก็เลือกซื้อสดอย่างเงี้ยดูที่ใบท่านผู้ชมครับไม่เป็นใบเหลืองนะครับเป็นใบที่เขียวทั้งหมดไม่มีใบเหลืองผสมเวลาไปซื้อในตลาดเนี่ยถ้าไปตลาดสดไปซื้อก็จะเห็นที่เขาไม่มีบอกว่ามาวันไหนผลิตเมื่อไหร่เด็ดวันอะไรยังไงแต่ถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆเขาก็จะบอกเสร็จว่ามันมาเมื่อไหร่แพ็ควันไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูด้วยว่าสีสันในนี้เป็นยังไงครับเขียวยังใบเขียวสดอยู่นะครับเวลาใช้เนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องไปล้างน้ำใช้เท่าไหร่ล้างเท่านั้นนะครับแล้วเก็บเข้าตู้ไว้ห่อพลาสติกให้ดีนะครับหรือปิดใส่ใบตรงใบตองห่อก็แล้วแต่เลยครับเพื่อจะทำให้เขาอยู่ได้นานขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขึ้นใช่หรือเซลลี่เนี่ยเราจะหั่นกันแบบไหนนะครับเอาละครับเกี้ยมฉ่ายแปลกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเกี้ยมฉ่ายเนี่ยเราเรียกว่าเกี้ยมฉ่ายแต่เวลาสดๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผักกาดอย่างนึงนะครับหรือเรียกว่าเป็นผักที่เหมือนกับผักโสพลเวลาเป็นสดๆนะครับทีนี้เวลาดองแล้วเนี่ยเราต้องการความกลมกล่อมของรสชาติเขาเพื่อที่จะให้เข้ากับขึ้นช่ายนะครับมันจะกลมกล่อมด้วยกันเลยครับแล้วเวลาใช้เสร็จมันเป็นดองท่านผู้ชมใส่ถุงเก็บเอาไว้ปิดพลาสติกให้ดีใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับเอาไว้ข้างนอกก็อาจจะต้องอัดได้นะครับแต่ว่าซื้อเท่าไหร่ใช้เท่านั้นดีกว่าหรือใช้เท่าไหร่ซื้อเท่านั้นเกี้ยมฉ่ายท่านผู้ชมครับมันจะมีแบบที่เราเปิดกระป๋องนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะอยู่ได้นานเพราะว่าเขาผ่านความร้อนระดับหนึ่งแล้วอยู่ได้นานเป็นปีๆนะครับไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรแต่พวกนี้เนี่ยจะเป็นดองเปรี้ยวดองเค็มนะครับเพราะจะเก็บไว้ข้างนอกก็นานแต่ว่าเวลาเก็บข้างนอกต้องเก็บท่วมน้ำถึงจะอยู่ได้นานแล้วก็รสชาติเนี่ยอาจจะบอกว่าไปเลือกเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะกรอบอยู่ข้างในแล้วใบเนี่ยเลือกแบบใบที่ยาวๆมีใบเขียวๆไปนั้นอันนั้นไม่ใช่ผักกาดเกี้ยมฉ่ายที่เราจะมาใช้ผัดนะครับเกี้ยมฉ่ายที่เราใช้ผัดเนี่ยมีกีบใบไม่ใช่ตัวใบนะครับกีบใบหรือก้านใบเนี่ยที่หนาแล้วก็แข็งนะครับเพื่อทำให้เขากรอบแล้วก็อร่อยเวลาหั่นแล้วก็นอนมีดหั่นก็จะต่างกันครับรสชาติก็ต่างกันหน่อยแบบนี้ก็จะเรียกว่าธรรมชาติแบบในกระป๋องก็จะเป็นรสที่ธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านระบบการฆ่าเชื้อที่อยู่ได้นานในกระป๋องเป็ดครับท่านผู้ชมครับเมนหลักของเราคือเป็ดวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนะครับเวลาไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับทุกบ้านก็จะมีเป็ดเนี่ยเหลือแต่เป็ดเนี่ยจะมี2แบบที่เขาทำกันเป็นพะโล้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเป็ดไทยนะครับตัวเล็กๆไม่ค่อยมีเนื้อมากเท่าไหร่กับเป็ดเชอรี่แบบนี้ที่เป็นพะโล้ก็ไหว้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดหรอกครับว่าจะไหว้เป็ดไทยหรือเป็ดเชอรี่แต่ขอให้เป็นเป็ดพะโล้นะครับแล้วก็เต็มรูปแบบมีหัวมีเครื่องในมีอะไรเงี้ยนะครับอยู่ครบเรียบร้อยในเวลาเราดูเป็ดเนี่ยถ้าเป็นเป็ดไทยเอาเลยว่าผิวผิดกันผิวเขาจะบางกว่านะครับแล้วก็มันเนี่ยจะน้อยกว่าแต่เป็ดพวกนี้เนี่ยจะเป็นเป็ดใหญ่กว่าเป็ดเชอรี่พวกนี้นะครับแต่เป็นเชอรี่พันธุ์ที่เขามาทำพะโล้ก็จะเป็นพันธุ์เชอรี่ที่ไม่ค่อยมีมันมากนะครับแต่หนังเนี่ยผิดกันเนื้อจะเยอะกว่านะครับกับเป็ดไทยเนื้อเยอะกว่าแน่นอนครับดังนั้นเวลาไหว้ถ้าเป็นเป็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนื้อหนาเลยนะอกแต่ถ้าเป็ดไทยบางเลยครับแล้วก็สับแล้วคั่วทั้งกระดูกแทะกันได้อร่อยเลยเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาแต่เนื้อครับเอามาทอดก่อนแล้วค่อยผัดกับขึ้นช่ายแล้วเกี้ยมฉ่ายกันเอาละครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ไปซื้อกระเทียมกรีบเล็กมาอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเจียวกระเทียมก่อนแต่ก่อนจะเจียวกระเทียมอ่ะที่คุยกันเมื่อกี้ว่าเราควรที่จะตำกระเทียมซะหน่อยครับเพื่อที่จะเจียวครับตำให้แตกอย่างเงี้ยครับให้เปลือกละเอียดแล้วค่อยใส่ลงไปในน้ำมันเพื่อเจียวเขาหอมครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกครับว่าชิ้นยังหยาบอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะอย่างนี้ดีกว่าชิ้นก็จะเล็กลงแล้วเปลือกก็จะเล็กลงด้วยครับ
คครับเปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำมันลงไปแล้วครับผมเนี่ยอยากที่จะบอกว่าอย่าพึ่งให้มันร้อนเพราะว่าเดี๋ยวมันใส่ไปแล้วไหม้เหมือนเคยครับค่อยๆเปิดน้ำมันให้ร้อนไปพร้อมกับกระเทียมนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่เราจะได้ให้กระเทียมสุกหอมไปพร้อมๆกันครับแล้วน้ำมันที่เจียวกระเทียมเนี่ยเป็นน้ำมันที่หอมนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เราเจียวเนี่ยกระเทียมห้ามหนีไปไหนนะเวลาพอเดือดอย่างนี้แล้วอย่าละตาเด็ดขาดเลยเพราะแป๊บเดียวกระเทียมไหม้นะครับแต่ถ้าเจียวเหลืองแล้วเนี่ยเราจะเก็บกระเทียมเจียวให้ฉ่ำน้ำมันก็ได้โดยไว้ในน้ำมันนะครับแต่ถ้าต้องการให้เขากรอบแห้งก็เอาแยกออกจากน้ำมันซะแล้วเก็บครับเวลาเราเจียวอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลิ่นอยู่แล้วท่านผู้ชมครับจากที่เราไม่ได้กลิ่นกระเทียมเวลาโดนน้ำมันร้อนๆเนี่ยกระเทียมก็จะเริ่มหอมขึ้นนะครับแล้วเราก็จะดูซิว่าตัวกระเทียมเนี่ยให้เหลืองเสมอท่านผู้ชมครับอย่าให้มันเหลืองจนใกล้จะดำแล้วอยู่ในเตานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไหม้เวลาเราออกมาข้างนอกเอาละครับได้เรียบร้อยกินดีเรียบร้อยเห็นไหมครับผมก็เอามาใส่นี้ไว้ทั้งหมดก่อนครับให้เขาเหลืองกับน้ำมันต้องระวังไม่ให้เขาดำนะครับส่วนที่ต่อไปครับท่านผู้ชมครับมาดูผักกันก่อนครับเราก็จะเอาแกนหน่อยถ้าชอบก็หั่นไปบางๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็คือหั่นบางๆแบบนี้กับแกนครับนะครับแล้วก็แยกหั่นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเล็กชิ้นพอกันก็เป็นนี้แล้วก็เวลาหั่นให้นอนมีดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นหนาๆในก้านใบที่เป็นหนาๆเราก็นอนมีดหั่นอย่างนี้ครับถึงเวลาที่เราได้อันใหญ่เราก็นอนมีดอย่างนี้ครับใช่เมื่อกี้ของเราครับเอาสักสองผมล้างก่อนคุณผู้ชมครับโอเคอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตรงนี้เราทำให้ดูตัวอย่างแล้วครับผมก็จะหั่นเป็นแว่นนี้นะครับใบก็ใส่ไปได้เลยส่วนตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ปอกก็คือแบบนี้ครับทีนี้พลิกครับสัก2เม็ดเรามาดูเป็ดครับเป็ดเนี่ยนอกจากไปคั่วเค็มแล้วเราก็จะมาทำแบบนี้ได้นะครับเลือกเอาครับเพราะ1จานเนี่ยจะเป็นน่องจะเป็นอกได้หมดเราเลือกเป็นน่องดีกว่าครับเพราะผมว่ามันก็จะเป็นเนื้อที่มีความฉ่ำนะครับเป็ดพะโล้อย่างที่บอกครับเป็นเป็ดที่พันเชอรี่ที่มีเนื้อเยอะหน่อยนี่เป็ดก็หั่นได้เลยครับให้หนานิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเวลาเราเสียลงไปในเตาในกระทะก็จะได้มีความเรียกว่าไม่แห้งเกินไปครับเอาละครับเป็ดครบเรียบร้อยกระทะเปิดแล้วท่านผู้ชมครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปหน่อยครับเราลวนเป็ดให้เขาหอมอร่อยก่อนครับเราก็จะไม่ได้เอาให้กระทะร้อนฉึ่งนะครับแต่น้ำมันให้เราร้อนมากเป็ดใส่ไปโอ้หนีกันไม่ทันกระเด็นเราค่อยๆไปอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้เขาเหลืองหอมเดี๋ยวผมมีกระเทียมครับนี่เผื่อไว้แล้วเห็นไหมครับลวนจนร้อนแล้วผมก็พอแล้วครับร้อนแล้วมีเหลืองแล้วผมก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับที่เราเจียวเพื่อให้เป็ดอันนี้เนี่ยหอมกระเทียมที่เราเจียวครับผมก็จะพักเขาไว้นะครับอย่างนี้ส่วนในนี้ครับท่านผู้ชมครับที่เราเจียวกระเทียมไว้แล้วกับน้ำมันผมก็จะเริ่มนะครับที่จะเอาน้ำมันกระเทียมเจียวของเราใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมเห็นไหมครับไม่ต้องใส่กระเทียมดังนั้นจากนั้นเสร็จแล้วผมก็เปิดไฟเลยครับผมใส่เกี๊ยมฉ่ายลงไปก่อนเลยครับให้เขาถึงไฟหน่อยก็คือให้เขาผัดกับน้ำมันกระเทียมให้หอมซะก่อนครับท่านผู้ชมครับครับกระเทียมกับเกี๊ยมฉ่ายเราถูกผัดรวมกันในน้ำมันจนเกี๊ยมฉ่ายเราหอมแล้วนะครับอันนี้แหละเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่ทำให้เกี๊ยมฉ่ายเราหอมเพิ่มขึ้นครับผมก็จะใส่ขุนช่ายของเราครับอาหารผัดเป็นอาหารที่ทำได้เร็วนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือน้ำปลานิดหน่อยท่านผู้ชมครับเพื่อที่ทำให้ขุนช่ายสุกเร็วขึ้นครับผมใส่น้ำหน่อยผมใส่น้ำมันหอยหน่อยนะครับ
ผมเพิ่มพริกไทยหน่อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขอชิมละครับผมใส่พริกเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วสุดท้ายของเราคือแป้งข้าวโพดท่านผู้ชมครับผมใส่นิดหน่อยลงไปให้เขาเป็นครีมๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวซอสเกาะทุกอย่างส่วนผสมของเราแล้วผมใส่เป็ดครับเป็ดเนี่ยสุดท้ายเลยครับจะเห็นว่าแป้งที่เราผสมน้ำแล้วใส่ในซอสเนี่ยก็จะทำให้เกี๊ยมฉ่ายอะไรของเราเนี่ยเงาเลยครับที่บอกท่านผู้ชมไว้ว่ากระเทียมเจียวครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็ดพะโล้ผัดขึ้นช่ายกับเกี๊ยมฉ่ายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับมีทั้งเค็มหอมเกี๊ยมฉ่ายที่เราผัดจนหอมนะครับอันนี้คือเทคนิคตรงนี้เลยนะครับเป็ดท่านผู้ชมครับไม่มีกลิ่นสาบเป็ดเลยโดยที่เราเอาเป็ดไปคั่วกับกระเทียมเจียวก่อนขึ้นช่ายครับก็เกี๊ยมฉ่ายกรอบผมไม่มีน้ำตาลเลยท่านผู้ชมครับผมใส่แต่น้ำปลากับน้ำมันหอย2 อย่างด้วยความหอมของกระเทียมเจียวท่านผู้ชมครับที่ทำให้ทุกอย่างในจานนี้กลมกล่อมที่สุดเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้ครับหลังจากที่เราไหว้เทศกาลตรุษจีนกันแล้วเนี่ยเป็ดที่เราไหว้แล้วมาทำอะไรกันได้บ้างนี่เลยแนะนำครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าคนไหนไม่ชอบเซอร์รี่หรือขึ้นช่ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นต้นหอมท่านผู้ชมครับได้เหมือนกันนี่แหละครับแล้วก็มีหนึ่งเมนูครับรอท่านผู้ชมอยู่เป็นข้าวผัดหยางโจครับซึ่งเป็นไก่ที่เหลือเป็นหมูที่เหลือจากการไหว้ละครับก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวพบกันครับ